อนนี้นะคะด้ากับอีฟก็เดินทางไกลมาถึงจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นั้นมีฟาร์มไข่ไก่ที่เรียกได้ว่าเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะคะที่นี่คือศรีวิโรจน์ฟาร์มค่ะมาที่นี่นะคะก็จะเห็นว่าเป็นอาคารกว้างขวางมากเลยค่ะใช่ค่ะเห็นไข่นี่เรียงบนแผงเต็มอาคารไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนนี่กำลังอยู่ท่ามกลางไข่ไก่นะคะรอบตัวเรานี่เต็มไปด้วยไข่ไก่จำนวนมหาศาลเลยนะคะนี่เป็นทะเลไข่เลยนะคะนี่และที่ฟาร์มไข่ไก่แห่งนี้นะคะก็คงจะให้คำตอบกับเราได้นะคะว่าปริมาณการผลิตไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นจะมีมากสักแค่ไหนคนไทยเรากินไข่กันเยอะสักเท่าไหร่นะคะและปริมาณการกินไข่นั้นจะเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างนะคะสวัสดีครับทีแรกเดินเข้ามาในเห็นไข่ไก่วางเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะอยากทราบว่าไข่ไก่เฉพาะที่ศรีวิโรจน์เนี่ยผลิตไข่ได้วันละกี่ฟองคะตอนนี้เราผลิตอยู่ประมาณสักวันละ1.5 ล้านฟองโอ้อย่างฟาร์มไข่ไก่ในประเทศไทยนี่มีเยอะจะแค่ไหนอะคะผมว่ามีมากเป็นน่าจะรวมเล็กรวมใหญ่น่าจะหลายร้อยนะทุกฟาร์มรวมทั้งหมดนี้จะสามารถผลิตไข่ไก่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่เราคำนวณดูเนี่ยปีนึงเนี่ยเราผลิตไข่ประมาณ10,000 กว่าล้านฟองโอ้โหเคยมีการคำนวณกันไหมคะว่าคนไทยเนี่ยกินไข่เฉลี่ยปีละกี่ฟองต่อ1คนคะตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็150นะประมาณ150กินไข่อย่างนึงก็ได้สารอาหารของหลายๆอย่างมาอยู่ในไข่มีวิตามินค่ะมีโปรตีนเยอะมากเลยไข่อร่อยชอบค่ะคุณผู้ชมอาจจะคิดนะคะว่าสถิติการกินไข่ของคนไทย150ฟองต่อคนต่อปีนี้ถือว่าเยอะแล้วแต่จริงๆถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นค่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขากินไข่กันถึง350ฟองต่อคนต่อปีเลยนะคะการที่คนไทยเนี่ยกินไข่เยอะหรือน้อยนี่บ่งบอกอะไรได้บ้างคล้ายๆว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะไข่ก็จะขายดีขึ้นนะฮะดีขึ้นทำไมล่ะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วทำไมไข่ขายดีราคาประหยัดนะฮะทำง่ายปรุงง่ายซื้อง่ายแล้วก็เก็บได้นานพอราคาก็ถูกด้วยก็เปรียบเทียบนะครับไข่ฟองนึงเนี่ยถ้าเราไปชั่งกิโลจะตกประมาณกิโลละ30-40 บาทเท่านั้นเองนะฮะเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นนี่ถูกกว่าถูกกว่าโอ้ก็แสดงว่าปริมาณการขายไข่นี่บ่งบอกเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ก็ไหลขายขายดีนี่คนไม่ค่อยที่ตังกันแล้วถึงที่ไข่ครับถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็จะบริโภคกันเพิ่มขึ้นพี่ประยุทธ์ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าการที่ประเทศไทยสามารถผลิตไข่ไก่ได้ถึงปีละ10,000 กว่าล้านฟองนั้นต้องใช้แม่ไก่ถึง35 ล้านตัวค่ะเห็นไข่จำนวนมหาศาลที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วก็นึกสงสัยนะคะว่าที่ฟาร์มนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการเลี้ยงไก่อย่างไรที่จะสามารถผลิตไข่ให้ได้ถึงวันละ1,500,000 ฟองค่ะไก่ที่ออกไข่ออกมาเนี่ยค่ะคือตรงเราต้องตามไปดูที่ฟาร์มที่บ้านฝางไม่ได้อยู่ที่นี่หรอคะอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าจุดเลี้ยงกับจุดที่คัดเนี่ยเราต้องแยกกันที่หนึ่งแยกแม่ไก่ออกจากไข่เลยใช่ไหมคะที่ในขอนแก่นนะคะที่เราไปที่เก็บไข่เยอะๆตอนนี้เราก็เดินทางมาที่อำเภอบ้านฝางค่ะที่นี่ก็คือฟาร์มแม่ไก่นะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าแม่ไก่ผู้ให้กำเนิดไข่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นไก่พันธุ์อะไรนะคะแล้วเขามีวิธีการมีขั้นตอนการเลี้ยงไก่อย่างไรกว่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยจะออกไข่ให้เรากินได้เยอะๆค่ะคุณหมอคะฟาร์มที่เรามานี่คือฟาร์มแม่ไก่ออกไข่เลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นฟาร์มไก่รุ่นไก่รุ่นงั้นแสดงว่าการเลี้ยงไก่นี่เขาแบ่งประเภทของไก่ด้วยเหรอคะ
อ๋อใช่ครับคือไก่ก่อนที่จะมาเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่เนี่ยต้องเริ่มเลี้ยงจากตัวไก่ตัวเล็กๆแล้วมาเป็นจนถึงช่วงอายุประมาณสัก16ถึง18สัปดาห์เนี่ยเราจะเรียกไก่ในช่วงอายุขนาดนี้เรียกว่าไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นเนี่ยคือรุ่นอะไรคะไก่ที่ยังคนยังเป็นสาวอะไรเงี้ยก่อนให้ไข่เนี่ยเราเรียกว่าไก่สาวไก่รุ่นนี่มาจากวัยรุ่นหรือเปล่าคะเหมือนกันเลยครับอ๋อก็อายุสักเท่าไหร่คะก็ประมาณ15 16อย่างนี้แหละอ๋อใช่ครับเท่ากัน1สัปดาห์รุ่นเหมือน1สัปดาห์ของไก่นี่ก็คือ1ปีของคนอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นก็ใกล้เคียงกันแค่มองเรื่องการให้ผลผลิตนะครับอ๋อค่ะการเลี้ยงไก่รุ่นเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงหรือเปล่าครับเพราะว่าได้สังเกตการเดินเข้ามานี่จะเป็นโรงเรือนที่ดูไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็อยู่ในท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ใช่ครับเราจะมองเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมโรคเนื่องจากไก่ไอ้รุ่นนี้มันมีหลายอายุแล้วก็จะเลี้ยงจำนวนรายที่เยอะหน่อยแล้วก็อยู่แต่ละที่ก็อยู่ห่างกันก็มีประมาณสักร้อยหลังแบบตอนนี้นะคะเราก็มายืนกันหน้าฟาร์มไก่นะคะข้างในนี้ก็เป็นฟาร์มไก่แต่ว่าเขาไม่ให้เข้าเขาเขียนป้ายว่าห้ามเข้าเขตป้องกันโรคแล้วนี่เราจะเข้าไปยังไงก็ต้องมีเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ผ่านระบบฆ่าเชื้อของเราก่อนเข้าไปข้างในนี่เป็นชุดปลอดเชื้อนะคะในการเข้าไปหาไก่โอลุยวังแล้วก็เวลาเข้าไปเนี่ยต้องถูกละอองน้ำพ่นใส่นี่ละอองน้ำอะไรคะเนี่ยเป็นยาสมยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อเหรอคะนะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปในส่วนของเล้าไก่นะคะจะเห็นข้างนอกนี่ก็จะเป็นโรงปิดหมดเลยไม่มีหน้าต่างเลยนะคะร้านค้าอีกเหรออันนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในโรงที่เต็มไปด้วยไก่นะคะจะเห็นว่าเป็น3ชั้นครับแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยก็จะเป็นกรงไก่อยู่นะคะแล้วแต่ละกรงก็จะมีไก่อยู่ด้วยกันหลายตัวเลยนะคะสักกี่ตัวคะกรงนึงอยู่อันนี้14ตัวครับมันไม่แน่นไปหรอคะ14ตัว14ตัวหรือว่าถามว่าแน่นไปมั้ยก็แค่ใช้โดยทั่วก็ถ้าเกิดเราดูงี้มันก็ถือว่าแน่นอยู่ครับแต่ว่าในการเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยเรามองจากประสิทธิภาพจากการเติบโตของมันพื้นที่ขนาดนี้เรายังได้ประสิทธิภาพสูงกว่าสูงกว่าที่ปล่อยบนพื้นการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนที่ปิดหมดแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า EVAP ค่ะย่อมาจาก Evaporative Cooling System แปลเป็นไทยว่าโรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิโดยการระเหยของน้ำข้อดีของโรงปิดแบบนี้นะคะนอกจากจะป้องกันสัตว์อื่นๆเข้ามารบกวนไก่แล้วยังสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ด้วยค่ะเพราะระบบ EVAP นะคะจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแผงรังผึ้งทำจากกระดาษเป็นลอนติดที่ผนังด้านหน้าแผงรังผึ้งจะมีน้ำไหลผ่านเพื่อให้ความเย็นและความชุ่มชื้นค่ะและด้านหลังโรงเลี้ยงจะมีพัดลมขนาดใหญ่ที่ดูดไอน้ำจากแผงรังผึ้งให้ระเหยเป็นไอเย็นไหลผ่านตลอดโรงเลี้ยงทำให้โรงเลี้ยงไก่ขนาดกว้าง12เมตรยาว100เมตรสูง2เมตรแห่งนี้เย็นสบายโดยไม่ต้องใช้แอร์เลยค่ะกี่ตัวคะทั้งหลังใช่ไหมครับทั้งหลังเนี่ยค่ะหลังนี้ประมาณ 25,000 ตัวโอ้ครับครับหมอคะแล้วไก่พวกนี้เนี่ยมาจากไหนอะคะเราจะซื้อลูกเทียบในอายุ1วันมาจากที่ของบริษัทที่ผลิตลูกไก่ขายคืออ๋อเราไม่ได้เพาะพันไก่เองคือเรารับซื้อลูกเทียบมาแล้วลูกเทียบเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนคะที่มานี้ก็ที่บ้านเราก็จะเลี้ยงที่ว่าพ่อแม่พันซื้อพ่อแม่พันก็จะฟักออกมาเป็นตัวที่เราเห็นเนี่ยแม่ไก่ที่ออกไข่ให้เรากินทุกวันนี้ไม่ใช่ไก่ไทยนะคะแต่เป็นไก่ยุโรปค่ะโดยจะมีผู้นำเข้าไก่พันธุ์ไข่จากหลายประเทศเลยนะคะแต่แม่ไก่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือพันธุ์อีซาบราวจากประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งบริษัท CP เป็นผู้นำเข้านะคะซ
ึ่งจะนำเข้าทั้งตัวผู้และตัวเมียเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นปู่ย่าพันธุ์ค่ะและเมื่อปู่ย่าพันธุ์ออกไข่มาชุดแรกลูกเจี๊ยบที่ออกจากไข่ชุดแรกนี้ก็จะถูกเลี้ยงเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์และเมื่อพ่อแม่พันธุ์ออกไข่มาอีกชุดนึงไข่ชุดนี้ก็จะถูกฟักในโรงฟักที่จะมีอุณหภูมิอบอุ่นและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ21วันลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆน่ารักก็เจาะไข่ออกมาดูโลกค่ะซึ่งตัวเมียก็จะมีสีเหลืองอ่อนและตัวผู้ก็จะมีสีเหลืองออกน้ำตาลนะคะแล้วก็จะคัดเลือกแต่เฉพาะตัวเมียส่งมาเลี้ยงที่ฟาร์มไก่เพื่อเป็นแม่ไก่ออกไข่ให้เรากินค่ะเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าตัวผู้นั้นออกไข่ไม่ได้นะคะคัดเอามาแต่ตัวเมียเนี่ยไข่ที่ฟักออกมาเป็นตัวผู้เอาตัวผู้ไปไหนคะตัวผู้นี่บ้านเราเนี่ยประมาณมีลูกกี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวเอามาเลี้ยงต่อเพื่อที่จะเป็นไก่ไก่ย่างทีหลังอีกเป็นไก่ย่างส่วนหนึ่งถ้าไม่เอามาเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นที่เราเห็นนะเป็นอาหารจระเข้จระเข้ในฟาร์มใช่ใช่ครับไก่ที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นไก่ที่โตเป็นสาวกันแล้วนะคะแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเจ้าไก่เหล่านี้ไปดูวิธีเลี้ยงกันตั้งแต่ยังเป็นลูกเจี๊ยบกันนะคะดูว่ากว่าจะเติบโตเป็นแม่ไก่ออกไข่ให้เรากินเขามีวิธีเลี้ยงกันอย่างไรค่ะแล้วเราที่หมอว่าเรารับลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงเนี่ยเรารับมายังไงคะแล้วเราจะมาเมื่อไหร่คะรับมาจากทางกรุงเทพนะครับจะขนส่งโดยรถปรับอากาศแล้วลูกเจี๊ยบจะมาเมื่อไหร่อะคะก็อย่างวันนี้โชคดีนะที่มาคืนนี้ก็จะมีลูกไก่มาพอดีเลยประมาณตีสองครับกี่ตัวคะคืนนี้จะมา 38,000 ตัวโอ้คืนนี้นะคะอีฟาพิดาก็จะอยู่รอรับขบวนลูกเจี๊ยบ 38,000 ตัวกันตอนตีสองเลยค่ะค่ะตัวนุ่มมากเลยนะคะ